ของนักวิจัยไทยนะครับสามารถพัฒนาเทคโนโลยีถนอมอาหารด้วยวิธีการเยือกแข็งสุญญากาศครับเขาเรียกว่าไครโอดีฟรีเซอร์นะครับซึ่งจะช่วยทำให้ยืดอายุของอาหารแล้วก็ยังคงรสชาติและคุณค่าของอาหารเอาไว้ได้ของอาหารที่ปรุงสำเร็จได้ด้วยนะครับเราติดตามจากรายงานของคุณชุษณะตันตยานนท์ครับไครโอดีฟิเซอร์เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนวัตกรรมที่นักวิจัยไทยร่วมกันพัฒนาขึ้นมานะครับวิธีนี้เองจะช่วยในการถนอมอาหารด้วยความเย็นครับซึ่งจะช่วยให้อาหารนี่คงคุณค่าคงสภาพและก็คงรสชาติได้เช่นเดิมครับไครโอดีฟิเซอร์นวัตกรรมถนอมอาหารด้วยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งสุญญากาศเป็นเทคนิคใหม่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาจนได้เครื่องมือที่มีคุณสมบัติพิเศษโดยเครื่องนี้มีขั้นตอนการแช่แข็งและทำแห้งอยู่ในกระบวนการเดียวกันผ่านอุปกรณ์พิเศษที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะอีกทั้งติดตั้งพัดลมที่ช่วยกระจายความเย็นได้แบบ360องศาผนวกกับระบบลดอุณหภูมิและแช่เยือกแข็งแบบแผ่นใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงได้วัตถุดิบหรืออาหารที่คงสภาพแต่ไม่เสียคุณสมบัติเดิมอีกทั้งประหยัดพลังงานกว่าการไดฟิชแบบเดิมร้อยละ15เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำให้ฟิตมันเร็วขึ้นก็คือเอาทั้งความเย็นโดยการพาโดยการแผ่รังสีโดยการนำนะครับเข้าด้วยกันหมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้คริสตัลมันก็จะเล็กนะครับสินค้ามันก็ออกมาเมื่อออกมาทรอยออกมาละลายมันก็จะไม่เละนวัตกรรมนี้ยังนำมาใช้กับอาหารปรุงสำเร็จได้ทุกชนิดอีกด้วยแม้ความเย็นจากกระบวนการไครโอดีฟิเซอร์จะระเหิดน้ำในวัตถุดิบออกทั้งหมดก็ไม่กระทบต่อโครงสร้างของอาหารอีกทั้งยังไม่ส่งผลต่อสีสันกลิ่นและรสชาติด้วยเพราะเครื่องนี้ก็จะเหมาะสำหรับอาหารชนิดที่คุณภาพเป็นชั้นพรีเมียมนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเอาน้ำยาปูนะคะเข้ามาใส่ปรากฏว่าปูซึ่งเนื้อเยื่อมันค่อนข้างอ่อนนะคะเราสามารถที่จะเวลาเรามาคืนรูปเนี่ยเนื้อปูเนี่ยเหมือนเนื้อปูทานสดๆเลยส่วนการคืนตัวอาหารปรุงสำเร็จอย่างซุปมิโซะถ้วยนี้เพียงเติมน้ำนำเข้าไมโครเวฟไม่นานก็ได้อาหารที่มีรสชาติและเนื้อสัมผัสไม่ต่างจากอาหารปรุงสดแถมสารอาหารยังอยู่ครบเช่นเดิมอาหารที่ผ่านกระบวนการไครโอดีฟิเซอร์นี้จะมีน้ำหนักลดลงร้อยละ90จากอาหาร1กิโลกรัมเหลือเพียง100กรัมส่งผลดีง่ายต่อธุรกิจส่งออกอาหารอีกทั้งยังยืดอายุของอาหารได้มากขึ้นเป็นอีกนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่ช่วยรักษามาตรฐานและคงรสชาติอาหารไทยยกระดับครัวไทยสู่ครัวโลกทั้งนี้ยังช่วยเพิ่มมูลค่าและรองรับธุรกิจสตาร์ทอัพด้านอาหารในอนาคตอีกด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ